าฟังนิทานกันแล้วงูขาวและงูเขียวเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะทั้งคู่นั้นมีบ้านอยู่ข้างกันจึงไม่มีใครรู้ใจงูขาวไปมากกว่างูเขียวและไม่มีใครรู้ใจงูเขียวไปมากกว่างูขาวถึงจะสนิทกันแต่งูขาวมีนิสัยที่รักสงบชอบธรรมชาติและก็เป็นมิตรในขณะที่งูเขียวกลับมีนิสัยที่ชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นเป็นที่สุดงูเขียวมักจะหาเป้าหมายในการแกล้งแต่ละครั้งเขานั้นเคยแกล้งปีนต้นไม้ไปขโมยไข่นกจนทำให้แม่นกนั้นร้องตกใจนึกว่าลูกของตนนั้นหายไปเขาได้เคยเลื้อยไปแกล้งปิดรูทางออกของมดแดงจนทำให้มดแดงนั้นไม่สามารถออกจากบ้านได้และในเวลานี้เป้าหมายใหม่ในการแกล้งของงูเขียวนั้นก็คือฝูงกระต่ายในป่าทุกๆวันงูเขียวมักจะเดินทางไปหาฝูงกระต่ายป่าและก็ชอบแกล้งลัดตัวของเจ้ากระต่ายให้ตกใจเล่นๆแถมยังขู่เจ้ากระต่ายว่าจะจับกินซะถ้าพวกกระต่ายนั้นไม่ยอมแบ่งอาหารอร่อยๆมาให้ตนกินเรื่องราวความเกเรของงูเขียวได้ถูกบอกกันปากต่อปากจนกระทั่งมาถึงหูของเจ้างูขาวเมื่อรับรู้ว่าเพื่อนนั้นทำในสิ่งที่ไม่ดีงูขาวจึงไม่ลังเลเลยที่จะตัดสินใจออกไปเตือนงูขาวได้มาดักรองูเขียวที่หน้าบ้านในตอนเย็นวันหนึ่งงูเขียวสิ่งที่นายทำอยู่นะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะงูขาวได้กล่าวตักเตือนด้วยเหตุผลแต่งูเขียวก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใครเขาแค่อยากจะหยอกล้อเล่นๆสนุกเท่านั้นเองทั้งคู่นั้นก็ได้ทะเลาะกันฉันขอยื่นคำขาดให้นายไปขอโทษเจ้าฝูงกระต่ายแล้วก็สัตว์ตัวอื่นๆที่นายเคยไปแกล้งเขาไปขอโทษเขาสิงูเขียวงูขาวได้ยืนยันในสิ่งที่ตนเองพูดและต้องการให้งูเขียวนั้นขอโทษเจ้าฝูงกระต่ายและสัตว์ตัวอื่นงูเขียวนั้นได้โกรธงูขาวมากที่ไม่ยอมเข้าข้างตนเสียแรงที่ได้เป็นเพื่อนกันมานานคืนนั้นงูเขียวจึงได้ท้าทายคำพูดของงูขาวเขาได้เดินทางไปแกล้งฝูงกระต่ายอีกโดยที่ไม่รู้เลยว่าเจ้าฝูงกระต่ายได้ไปขอร้องเจ้าสิงโตให้มาช่วยเหลือตนไว้พอไปถึงกะว่าจะแกล้งเจ้ากระต่ายแต่ว่าเจ้าสิงโตนั้นได้ไล่จับเจ้างูเขียวทำให้งูเขียวนั้นต้องหนีการตำล่าของเจ้าสิงโตจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเมื่อกลับมาถึงบ้านงูเขียวก็ได้พบงูขาวที่รอพบอยู่หน้าบ้านงูเขียวนั้นขอโทษงูขาวที่ไม่ยอมเชื่อฟังในสิ่งที่เพื่อนตักเตือนงูขาวจึงได้พูดเตือนสติอีกครั้งให้กับงูเขียวให้ไปขอโทษสัตว์ต่างๆซะก่อนที่สัตว์ในป่าจะเห็นว่าเขานั้นเป็นศัตรูวันรุ่งขึ้นงูเขียวได้ออกเดินทางไปหาฝูงกระต่ายตัวอื่นๆพร้อมขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปฝูงกระต่ายและสัตว์ตัวอื่นๆนั้นยินดีให้อภัยโดยมีข้อแม้ว่างูเขียวจะต้องทำในสิ่งที่พูดให้ได้งูขาวจึงได้รับอาสาคอยดูแลงูเขียวและเป็นหูเป็นตาให้เป็นอย่างดีงูเขียวกับงูขาวก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งและยิ่งรักกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะงูเขียวเห็นว่างูขาวนั้นเป็นห่วงและหวังดีกับเขาแค่ไหน